What's up guys? It's just me, Neko Captain Noob. ก็พบกับ Neko กับ Tanoob อีกแล้วนะครับไหนๆก็มารับฝีมือใน X Shot ในคลิปที่แล้วเนี่ยก็มารีวิวโหมดรถได้ซะเลยนะโดยวันที่ผมถ่ายนี้ก็วันที่13โหมดรถเพิ่งเข้ามาวันแรกในเซิร์ฟไทยนะก็สาเตรียมจัดหนักมาเลยนะซื้อ Silver M134 DSP นะก็ในครั้งนี้ก็มีแค่รถ Subaru กากคันหนึ่งนะรถคันนี้เป็นรถพื้นฐานที่ทุกคนมีนะแต่ถ้าอยากได้รถเทพๆเนี่ยนะคุณก็ต้องเติมเงินซื้อนะครับหรือเป็นโปรโมชั่นนะสังเกตนะครับว่าในรถเนี่ยจะมีน้ำมันด้วยนะถ้าเราใช้เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันก็จะลดลงนะซึ่งปกตินั่นแหละการเติมน้ำมันเนี่ยจะใช้ SP ในการเติมนะแต่ถ้ากรณีว่าเรามีรถหลายคันแล้วก็รถทุกคันเนี่ยน้ำมันหมดนะขี้เกียจมาเติมทีละคันก็สามารถซื้อเติมเงินซื้อบัตรเติมน้ำมันนะอันนี้เป็นรถแบบ GP นะซึ่งแน่นอนครับว่ายังไงช่างรถที่ต้องเติมเงินซื้อเนี่ยคุณสมบัติมันก็ต้องดีกว่ารถพื้นฐานแน่นอนตามสไตล์เกมเทพทรูเพทวินนะครับไม่รวยหลุมอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวรถซูเปอร์สปีดเรทเนี่ยก็ 23,800 GP ก็ประมาณ120บาทเลยทีเดียวแล้วก็มีชุดมาพร้อมนะ Extreme Romance เนี่ยนะอันนี้ตู้โชว์ก็ดูให้ดูนะโหมดรถเข้ามาวันแรกเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมาพร้อมนะแน่นอนครับว่าเติมแพงสัสๆเลยทีเดียวเติมมากถึง 1,799 บาทเลยทีเดียวได้รถ Audi R8 ถาวรนะแต่ดูเหมือนกล่องนี้มันจะบอกว่า60วันก็คือต้องเปิดกล่องภายใน60วันนั่นแหละแต่รถได้ถาวรนะแต่ดึงง่ายๆช่าง 1,700 บาทนี่มันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะผมอยู่ได้เกือบครึ่งเดือนเลยทีเดียวเผลอๆเอาไปซื้อเกมในสตรีมตอนลดราคาแม่งถูกสัตว์เลยทีเดียวประชดหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วไปลองเล่นสตาร์หน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวนะนี่ผมตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยในครั้งเนี่ยผมมีแค่รถ Subaru กากพื้นฐานอยู่คันเดียวนะแล้วอยู่ดีๆทำไมมีรถ Audi R8 ให้เลือกนะแหมรู้สึกว่ามันเป็นบักนะถ้าที่ไปอ่านในเฟซนะแหมรู้สึกว่าพระเจ้าเข้าข้างเราจริงๆนะเห็นว่าเราเป็นยาจก GP0 นะก็เลยประทานรถ Audi R8 สีขาวมาให้กันเลยทีเดียวนะโอ้โหแม่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ารถที่ต้องเติมเงินซื้อเนี่ยมันคุณสมบัติมันดีกว่ารถพื้นฐานนะถ้าเป็นรถ Subaru พื้นฐานเนี่ยเลือดจะแค่พันเดียวกับเกาะแค่500มั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ Audi เนี่ยเลือด 1,600 เกาะ900นะยังไงก็ช่างก็คือ Audi เนี่ยแม่งถึกสัตว์นะเลือดมาก็ไม่มีอะไรมากนะรถศัตรูมาถึง2คันแหมอยากลุ้มเหรอแหมผมเป็นมือเก่านะครับเคยเล่น X Shot เมื่อ3ปีก่อนแล้วก็หายไปปีนึงแล้วเพิ่งจะแบบแอบมาเล่นเนียนๆนะโอ้เชี่ยแหมพอได้ยินชื่อกัปตันนูปุ๊บแม่งมาลุ้มเลยนะเฮ้ยไม่ได้เทพขนาดนั้นหรอกฉันยังเป็นมือใหม่หัดดิฟรถอยู่เลยนะก็แค่โชคช่วยพระเจ้าแห่งบักเนี่ยประทานรถออดีมาให้นะไหนยังไงก็ขอคิวซะหน่อยนะแม่งใช้800นัดด้วยสงสารคนใช้330นัดเถอะไอ้นี่รถเหมือนเรานะชนแม่งเฉียดพกคู่เลยทีเดียวอาวุธที่ใช้ในโหมดรถเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปืนที่เราใช้นะโดยส่วนใหญ่มันจะให้กระสุนมามากกว่าเดิม2เท่านะไอ้นี่เลือดจะน้อยจะตายแล้วก็จัดไป1คิวนะขอคิวหน่อยนะมาโอ้โหบอมหัวใจทำเอากระเด็นเลยนะเออรู้สึกปืนร้อนนะยิงไม่ได้แป๊บนึงโอเคไล่ล่ามันให้ตายกันไปข้างเนี่ยเชี่ยเกินมุมแล้วนะดิฟกลับแม่งตายซะถึงมึงเชี่ยไอ้นี่แม่งมันลอยลาสเข้าไปหมดเลยนะไอ้เชี่ยนี่ก็ตามมาไล่ยิงเราเห็นแล้วจะพังละลูก2คู่ AA 12คู่แรกตรงๆเลี้ยวประชิดไม่ได้ครับแม่งยิงที่รถหัวภาพเลยนะ
เมื่อกี้ยิงเรานักใช่ไหมแก้แค้นซะแม่งแค้นนี้ต้องชำระนะเห็นโฆษณาสดิบสดีเลยนะเน้นสมจริงไปคุยกับขี้นะครับแหมนี่คือไอ้ช็อตแม่งรถแม่งวิ่งบนน้ำได้ละตอนที่เห็นคนอื่นๆที่เล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนลงคลิปเนี่ยนะตอนแรกผมคิดว่ามันคิดว่าถ้าลงน้ำน่าจะตายนะที่ไหนได้แม่งซิ่งบนน้ำได้เฉยนะเงือบแดงนะขอดับเบิลคิวซะหน่อยนะแน่ๆๆขึ้นสะพานมาโดนยิงฟรีรถควบภาพนะขอตามไปยิงซะหน่อยเถอะได้อีก1คิวฟรีๆนะเฮ้ยเชี่ยๆๆแม่งชนเสาอีกโอ้แน่จริงอย่าลงสิวะตัวต่อตัวสิวะแม่ง800นัดอีกนะฮะสัตว์แหมจะบอกนะว่าถ้าผมมีปืน800นัดกับชาวบ้านเขาเนี่ยผมคงไล่ยิงหมดทีมได้ไม่ยากนะเราไปทางขวาบ่อยแล้วนะขอไปทางซ้ายบ้างชื่อด่านเนี่ยบอกว่าด่านเมืองดูไบนะแต่รู้สึกมีป้ายภาษาจีนนะนี่มันดูไบนี่แหละครับเฟลมากนะในเมื่อเขาไปทางสะพานนี้กันหมดนะว่างเลยทีนี้เราก็ตามไปตุ๋ยได้สบายๆนะตั้ง3คันไม่ลอยทีละคันนะเชี่ยไอไฮโซโจนี่แม่งเห็นแล้วมันไส้นะโอ้แต่ว่าไอ2คันนี้มันกำลังไล่ลุมเรานะเก็บแป้งนะแหมต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ประทานออดิมาให้นะครับแม่งถึกสัตว์2รุ่มหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะโอ้ไอ้นี่คุยกับขี้กันเลยทีเดียวนะครับแม่งโชว์เทพวิ่งบนน้ำนะเออแม่งเทพสัตว์รถชนไม่เป็นไรนะแน่ๆขอลาสหน่อยนะแหมบังอาจมาแย่งลาสเราได้แล้วก็ลาสคืนนะไอ้นี่จอดเฉยๆเห็นแล้วมันไส้นะกดไนตัสพุ่งใส่เลยนะชนเป็นโกโก้ครันช์กันเลยอ๊อนี่เฮ้ยดิฟกลับมาดิฟกลับมาเวนโอ้ยเชี่ยแม่งติดนะตาย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 เออมาสุก้ามาเต็มๆครับเละเละทีเดียวอ๋องั้นเราก็ลุยใหม่นะครับ Hyper Speed Accelerate โอเคหาเป้าหมายก่อนนะโอเคเจอนะแม่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาชอบมาซิ่งกันบนน้ำจังนะพื้นที่มีให้ซิ่งตั้งเยอะตั้งแยะนะดันมาไล่ยิงกันบนน้ำเออแปลกดีรู้สึกว่าเหมือนเห็นอะไรแวบๆนะนั่นแหละขอ1คิวนะเนียนๆแค่นั้นก็เอ๊ะก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันจะเอาแต่ลงน้ำกันทำไมวะไม่เข้าใจกับมันจริงๆไอ้นี่มาละเอ้ยโดนบอมหัวใจรถปลิวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแม่งหันไม่ได้เฮ้ยติดขอบคุณที่ซิ่งมาชนนะรอตายไปหนึ่งดอกนะโอเคมีโอ้มาสามคันเฮ้ยเชี่ยสองคู่แรงมากเนี่ยยิงทีรถควบภาพเรามันรถประเภทปืนกลนะใช้ซิลเวอร์ M134 ฉะนั้นการที่จะไปแลกกับซองเลปาชิดมันก็กากอยู่นะทาร์เก็ตเนเชอรัลไลซ์แหใครว่ากับตานุปดิฟไม่เป็นนี่คุณคิดผิดนะครับชนแบบนั้นก็ตายหาสิครับไปฝึกมาใหม่นะครับไปสอบใบขับขี่ด้วยนะโอ้โหไม่ปลิวนะบูสต์หนีก่อนนะไม่รอดแม่งซองขาวดำนะรู้สึกว่า Audi R8 เนี่ยซิ่งเต็มที่ได้ประมาณ190นะในขณะที่ Subaru ธรรมดาซิ่งได้แค่150ก็สมกับรถเทพทรูจริงๆนะเอาละแหมสงสัยเราต้องเกาะเพื่อนร่วมทีมไว้ก่อนนะลุมเขาดีกว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนะครับ4ลุม1กันเลยนะไหลเป็นน้ำกันเลยทีเดียวจอดแบบนั้นก็ตายสิครับเอาละครับตอนนี้เราก็บุกฐานเกิดของศัตรูได้แล้วสปอนคิวแม่งเลยนะสำหรับโหมดรถเนี่ยเวลาเกิดมามันไม่อมตะนะนี่ขนาดผมใช้แค่ปืนซิลเวอร์ M134 นะถ้าผมใช้800นัดเนี่ยมันคงจะโหดสัตว์กว่าเดิมนะแบบไล่คิวหมดทีมสบายๆคิวมากนะ
ก็มัวแต่มาทางนี้กันอยู่ดีไม่ค่อยมาทางซ้ายกันเลยนะลาสเขาอีกแล้วดับเบิลคิลไอ้นี่จะซ่าเหรอครับแหมขอตามไปยิงเนียนๆหน่อยนะโดนสไนรัวยิงสอยไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเชี่ยแม่ง3ลุ้ม1ไม่ไหวครับรถหัวภาพเฮ้ยติดไม่ได้ชิบโดน800นัดยิงแล้วมันรัวแรงจริงนะขอทีได้ปะจะว่าไปนะหมอนี้ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือเสียงภาคอ่ะก็อุตส่าห์ทำเสียงภาคไทยมาก็จริงแต่บางทีมันก็กวนตีนแบบน่ารำคาญเหลือเกินนะอย่างขอที่ได้ป่ะไปเที่ยวกันป่ะอะไรประมาณนี้นะเรียกประกันป่ะอะไรประมาณนี้เห็นแล้วมันจะว่ามันน่ารักมันก็ใช่นะแต่มันก็หงุดหงิดกันโอ๊ยโอ๊ยเจ็บไหมมาชนสิครับตายหากันเลยทีเดียวก็อู้นะทั้งแบลทั้งน่ารำคาญจริงๆเอ้ยชนแม่งลืมไปว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งใช้ลูกซองนะการเข้าประชิดนี่มันเป็นอะไรที่เสี่ยงตายกันไปจริงทำไมเรารู้สึกว่าเราบ้าไปแต่ทางเดิมนะใหม่ละรีบกลับนะประเมินมือเก่าอย่างผมกับต่ำไปนะผมชื่อกัปตันนูบนะครับผมเคยเล่นมานานแล้วและก็มายิงคนเล่นแบบเนียนๆนะครับแหมขอชนแม่งอีกคิวหนึ่งนะคิดว่ากำลังเล่นเบิร์นเอาอยู่เลยเนี่ยชนแม่งกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวเออไปเที่ยวกันหน่อยป่ะไปกินตับกันเลยทีเดียวเออยังไหวครับเลือดเหลือ500เอ้ยเชฟบูสต์หนีก่อนเอ้ยดิฟแม่งฮะแหมโชคดีเราดิฟหลบนะทีนี้เราก็ได้จังหวะสวนนะ800นัดอีกละโอ้800นัดนี่มันได้เปรียบจริงๆให้ตายเด็ดแล้วครับตอนนี้เราทีมเราก็ชนะไปด้วยอย่างสวยงามนะบูสไนตัสโชว์ซะหน่อยนะเดี๋ยวนะถ้าสังเกตนะรถออดิแม่งติด M249 นะแต่ว่าปืนที่เราใช้เนี่ยมันเป็นปืนมินิกัน M134 นะเอาล่ะไหนๆก็แถมเลยแล้วกันว่ายืนยันครับว่าไอ้ที่ผมได้รถออดิ R8 เนี่ยได้เพราะบัตรนะเนี่ยสังเกตนะครับว่าในคลังเนี่ยผมมีแค่รถซูบารุอยู่แค่คันเดียวนะเอาล่ะลองเข้าไปอีกสักรอบดีกว่าเผื่อว่าพระเจ้าจะประทานรถออดิมาให้อีกครั้งหนึ่งนะเชี่ยโหรู้สึกว่าเราโชคดีจัดๆเลยนะแม่งบั๊กได้ออดิ R8 มา2รอบติดเนี่ยเนี่ยนะครับผมคลิปนี้ก็เลยยืนยันได้เลยว่าผมยังไม่ได้เติมเงินเลยสักทีนะ GP ยัง0อยู่เลยเนี่ยแต่แม่งเสือกได้รถเทพทูมาซะงั้นนะก็เลยแต่คิดว่าหลังจากที่ผมอัพคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีการแก้ไขบ้างนะเพราะรู้สึกว่าแอดมินเพจ Xshot รู้สึกว่าจะขุนอ้วนพิ้วนะก็เห็นบอกว่ากำลังจะแก้ไขนะรอบถึงว่าได้ข่าวว่าตอนนี้มีบักมีดคู่ฟันไกเยี่ยงโปรฟันไกใน PB เลยนะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแหมรถสะโคตรหรูดันใช้ปืน AK นะเอาล่ะแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งผมเข้าไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้รถออดินะแต่ว่าดันได้ซูบารุแบบเต็มบานเลยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกคลิปนึงแบบเพื่อยืนยันได้เลยครับว่านี่มึงจะเอารถซูบารุมาให้กูไปเปิดโชว์รูมหรือไงว่าให้มาเป็นโหลกันเลยทีเดียวนะบางครั้งคุณก็จะได้รถซูบารุมาเป็นโหลอย่างนี้แล้วนะจะให้กลัวไปขายในโชว์รูมป๋องเนี่ยแม่งอ๋อแต่โดยรวมเนี่ยสำหรับโหมดรถเนี่ย
ความสนุกผมว่ามันก็ยังเฉยๆนะจริงๆผมก็เคยเล่นทวิสเมสทอลใน PlayStation 1มาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าโหมดรถในเกมนี้มันชิวๆนะขอบอกเลยนะครับว่าทวิสเมทัลเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ PlayStation 1แล้วนะครับแหมแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีภาคล่าสุดออกมาเมื่อปี2012นะซึ่งเล่นใน PlayStation 3นะแถมดูมีระดับกว่าใน X-Shot เยอะเลยนะครับแหมใน X-Shot นี้ผมว่ามันก็พอใช้แต่ว่ามันก็เฟลๆเยอะเหมือนกันนะคือก็โอเคที่ X-Shot มีโหมดแบบนี้เข้ามานะแต่ผมไม่ค่อยชอบอย่างเดียวนะคือการที่ค่ายวินเนอร์ได้โฆษณาแบบว่าดูถูกคนเล่นเกมแบบแนวเรียลลิซึมนะว่าไปคุยกับขี้นะคือคำโฆษณาดีๆสร้างสรรค์ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่คิดนะดันมีคำโฆษณาแบบสะทุนเรียกตีนนะเห็นแล้วหมั่นไส้สัสๆเลยทีเดียวคือมันเป็นคำที่ค่ายเกมไม่น่าจะคิดออกมาด้วยนะอย่างที่ Xcos บอกเลยนะว่าคำแบบนี้มันสมควรออกจากปากของค่ายเกมงั้นเหรอแต่ที่ผมหมั่นไส้ไปกว่านั้นก็คือมันมีคอมเมนต์แบบเกียนอะแบบติ่ง X-Shot มาปกป้องกันใหญ่เลยนะมาจากแคลนดังซะด้วยนะผมก็ไม่ขอเอ่ยนามนะแบบจนโพสต์นั้นเนี่ยดราม่ากันชิบหายจนคุณ XQXCOS เนี่ยก็เลยลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วนะคือจะปกป้องอ่ะปกป้องได้แต่ว่าแหกตาดูความเป็นจริงบ้างนะว่ามันสมควรไหมที่จะโดนลุมสับเละขนาดนั้นนะครับผมเองในฐานะที่เคยเล่น X-Shot มา3ปีแล้วก็หายไปปีนึงแล้วเพิ่งจะแอบกลับมาเล่นได้เล่นเป็นช่วงๆนะก็ยังรู้สึกโมโหกับคำโฆษณานั้นเลยนะก็สำหรับผมเนโกกับตานุปก็คงต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอุ๊ปส์เชี่ยแม่งเชี่ยจริงๆครับ